สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้จะมาเรียนวิชาศิลปะศึกษาระดับประถมศึกษานะครับวันนี้เรื่องทรรศิลป์พื้นบ้านทรรศิลป์พื้นบ้านทรรศิลป์ศิลปะหมายถึงศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองและแก่รูปภาพทิวทัศน์ทั่วไปเป็นสำคัญอันดับต้นๆรูปภาพคนเหมือนภาพล้อเลียนภาพสิ่งของต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของทรรศิลป์ด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถ้ากล่าวว่าทรรศิลป์เป็นความงามทางศิลปะเช่นงานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานสิ่งพิมพ์และอื่นๆที่ได้มาจากการมองหรือพัฒนานั่นเองงานทรรศิลป์แยกประเภทได้ดังนี้หนึ่งจิตรกรรมหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานทรรศิลป์บนพื้นราบด้วยวิธีการลากการระบายสีลงพื้นผิววัสดุที่มีความเรียบเช่นกระดาษผ้าใบแผ่นไม้เป็นต้นเพื่อให้เกิดเรื่องราวและความงดงามตามความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของผู้วาดจำแนกออกได้สองลักษณะดังนี้ 1.1 ภาพวาดเป็นศัพท์ทางทรรศิลป์ที่ใช้เรียกภาพวาดเขียนภาพวาดเส้นแบบเป็นสองมิติคือมีความกว้างและความยาวโดยใช้วัสดุต่างๆเช่นดินสอดำสีไม้สีเทียนเป็นต้น 1.2 ภาพเขียนเป็นสร้างการสร้างงาน2มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลากสีเช่นการเขียนภาพด้วยสีน้ำสีดินสอสีน้ำมันเป็นต้น 2. ประติมากรรมหมายถึงการสร้างงานทรรศิลป์ที่เกิดจากการปั้นการแกะสลักการหล่อการเชื่อมเป็นต้นโดยมีลักษณะ3มิติคือมีความกว้างความยาวและความหนาเช่นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของเป็นต้นประติมากรรมจำแนกได้เป็น3ลักษณะดังนี้ 2.1 แบบนุนต่ำเป็นการปั้นหรือสลักโดยให้เกิดภาพที่นูนขึ้นจากพื้นผิวเล็กน้อยเท่านั้นเช่นรูปบุญเหรียญต่างๆ 2.2 แบบนุนสูงเป็นการปั้นหรือสลักให้รูปที่ต้องการนูนขึ้นจากพื้นหลังมากกว่าขึ้นเป็นรูปที่สามารถแสดงความตื้นลึกตามความเป็นจริงเช่นประติมากรรมที่ฐานอนุสาวรีย์เป็นต้น 2.3 แบบลอยตัวเป็นการปั้นหรือแกะสลักที่สามารถมองเห็นและสัมผัสชื่นชมความงามของผลงานได้ทุกด้านหรือรอบด้านเช่นพระพุทธรูปเป็นต้น 3. สถาปัตยกรรมหมายถึงศิลปะและวิทยาการแห่งการก่อสร้างที่นำมาทำเพื่อสนองความต้องการในด้านวัตถุและจิตใจมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามจำแนกออกได้2ลักษณะดังนี้สถาปัตยกรรมไทยและเปิด 3.1 แบบเปิดหมายถึงสถาปกรรมที่มนุษย์สามารถเข้าไปในใช้สอยได้เช่นอาคารเรียนที่พักอาศัยเป็นต้น 3.2 แบบปิดหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยได้เช่นสถูปเจดีย์สมบูรณ์ต่างๆ 4. ภาพพิมพ์หมายถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์ด้วยการกดแม่พิมพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ไม้หรือแม่พิมพ์โลหะเป็นต้นเรื่องที่สององค์ประกอบทางทรรศิลป์องค์ประกอบทางทรรศิลป์ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ7ประการคือ 1. จุดหมายถึงส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเป็นส่วนเริ่มต้นไปสู่ส่วนอื่น 2. เส้นหมายถึงจุดหลายจุดที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องไปในที่ว่างเปล่าจากทิศทางการเคลื่อนที่ต่างๆกัน 4. พื้นผิวหมายถึงคุณลักษณะต่างๆของผิวด้านหน้าของวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นเรียบขรุขระเป็นมันวาวหรือด้านเป็นต้น 5. รูปร่างหมายถึงการบรรจบกันของเส้นที่เป็นขอบเขตของวัตถุที่มองเห็นเป็น2มิติคือมีความกว้างและความยาว2ด้านเท่านั้น 6. รูปทรงหมายถึงรูปลักษณะที่มองเห็นเป็น3มิติคือมีความกว้างความยาวและความหนาลึกเรื่องที่3
รูปแบบและวัฒนาการของทรัพย์สินพื้นบ้านประเภทของศิลปะพื้นบ้านงานศิลปะพื้นบ้านของไทยมีปรากฏตามท้องถิ่นต่างๆอยู่มากมายหลายประเภทสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 1. ด้านกิจกรรมพื้นบ้านของไทยเกิดจากช่างชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นผู้สร้างผลงานขึ้นโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงานเช่นการใช้ใบลานแผ่นไม้ผ้าฝ้ายเป็นวัสดุสำหรับขีดเขียนวาดภาพและใช้สีจากธรรมชาติเช่นสีจากยางไม้ผลไม้กิจกรรมพื้นบ้านไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทตามลักษณะของตัวกิจกรรมดังนี้ 1.1 กิจกรรมแบบเคลื่อนที่ได้หมายถึงมนุษย์สามารถนำพาชิ้นงานกิจกรรมนั้นเคลื่อนที่ไปไหนได้โดยได้สะดวกตัวอย่างของงานกิจกรรมประเภทนี้ได้แก่สมุดข่อยภาพมหาชาติตู้พระเป็นต้น 1.2 กิจกรรมแบบเคลื่อนที่ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ไม่สามารถนำพาชิ้นงานกิจกรรมนั้นเคลื่อนที่ไปไหนได้เนื่องจากได้เขียนภาพกิจกรรมลงบนอาคารสถานที่เช่นภาพกิจกรรมตามฝาผนังพระอุโบสถกิจกรรมบนผนังเพดานระเบียงวิหารเป็นต้น 2. ด้านประติมากรรมปฏิมากรรมพื้นบ้านมักจะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของมนุษย์วัสดุที่ใช้มักจะเป็นวัสดุในท้องถิ่นโดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งานเช่นไม้ไผ่ไม้เนื้อแข็งดินเหนียวและการเผาเป็นต้นปฏิมากรรมพื้นบ้านสามารถแบ่งออกตามลักษณะการนำมาใช้ได้4ประเภทดังนี้ 1. ปฏิมากรรมพื้นบ้านเพื่อการตกแต่งชั่วคราวเช่นการแกะสลักผักหรือผลไม้และการตกแต่งบายสีในพิธีการต่างๆเป็นต้น 2. ประติมากรรมพื้นบ้านเพื่อตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้เช่นการแกะสลักตู้เตียงเป็นต้น 3. ประติมากรรมพื้นบ้านเพื่อเครื่องมหรสพได้แก่หุ่นกระบอกวงเล็บหุ่นลงเล็กหนังใหญ่หนังตะลุงหัวโขนเป็นต้น 4. ประติมากรรมพื้นบ้านประเภทเครื่องเล่นและพิธีกรรมเช่นประติมากรรมประเภทนี้ได้แก่การแกะสลักตัวหมากรุกตุ๊กตาเล็กๆตุ๊กตาเสียดบานและตุ๊กตาชาววังเป็นต้น 3. ด้านสถาปัตยกรรมแบ่งออกได้ตามลักษณะการใช้สอย2ประเภทดังนี้ 3.1 สถาปัตย์พื้นบ้านเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นสถาปัตย์ที่สร้างขึ้นในวัดต่างๆเพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนาและปูชนียสถานได้แก่พระธูปเจดีย์พระปางพระโบสถ์พระวิหารศาลาการประเรียนและอื่นๆ 3.2 สถาปัตยกรรมพื้นบ้านประเภทที่อยู่อาศัยพบเห็นได้จากบ้านเรือนทรงไทยหรือบ้านแบบพื้นบ้านตามภาคต่างๆ 4. ด้านภาพพิมพ์พื้นบ้านของไทยมีไม่มากนักที่เห็นได้ชัดเจนมักจะเป็นในรูปของภาพพิมพ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยเป็นส่วนใหญ่เช่นภาพพิมพ์ลายบาติกของภาคใต้ซึ่งเป็นกรรมวิธีกึ่งพิมพ์กึ่งย้อมเรื่องที่4รูปแบบและความงามของทรัพย์สินพื้นบ้านวิจารณ์งานทรัพย์สินพื้นบ้านภาพจากต่อไปนี้ 1. ด้านความงามภาพนี้ผู้เขียนมีฝีมือและชำนาญในการจัดภาพสูงจุดสนใจอยู่ที่บ้านหลังใหญ่มีเรือหลังเล็กกว่าเป็นตัวเสริมให้ภาพมีเรื่องราวมากกว่าส่วนใหญ่ในภาพจะใช้เส้นในแนวนอนทำให้ดูสงบเงียบแบบชนบท 2. ด้านสาระเป็นภาพที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่อยู่ในใกล้ชิดธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นฉากประกอบทั้งหน้าและหลังมีสายน้ำที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย 3. ด้านอารมณ์และความรู้สึกเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสีโทนเขียวของต้นไม้ทำให้รู้สึกสดชื่นเกิดความรู้สึกสงบสบายใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างดีตัวอย่างการวิเคราะห์คำวิจารณ์ที่2งานทรัพย์สินประเภทปฏิมากรรมแบบลอยตัว 1.
ด้านความงามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบสมเรือนแก้วและฉากสีเข้มด้านหลังทำให้องค์พระดูโดดเด่นและน่าศรัทธามากยิ่งขึ้น 2. ด้านสาระเป็นประติมากรรมที่สร้างความเคารพศรัทธาแก่ผู้พบเห็น 3. ด้านอารมณ์และความรู้สึกทำให้รู้สึกถึงความสงบแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นเหมือนที่พึ่งแห่งจิตใจชาวพุทธเรื่องที่ 5. ทรัพย์สินพื้นบ้านกับการแต่งกายความหมายของการแต่งกายคำว่าเครื่องแต่งกายหมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มร่างกายการแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์สามารถค้นคว้าได้จากหลักฐานจากทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นเครื่องช่วยชี้นำให้รู้และเข้าใจถึงแนวทางการแต่งกายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นความแตกต่างในการแต่งกายอาจแบ่งได้เป็นชนิดต่างๆตามวัสดุที่ใช้ได้3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. เครื่องประดับที่ทำจากอะโลหะได้แก่เครื่องประดับที่ใช้วัสดุหลังจากทำที่ไม่ใช้โลหะเช่นวัสดุดินเผาไม้ผ้าหินสีต่างๆใยพืชหนังสัตว์อัญมณีแก้วพลาสติกและอื่นๆ 2. เครื่องประดับที่ทำจากโลหะได้แก่เครื่องประดับที่ทำจากสินแร่โลหะเช่นทองคำเงินทองแดงทองเหลืองและอื่นๆ 3. เครื่องประดับที่ใช้ทำให้เกิดร่องรอยบนร่างกายได้แก่การนำวัสดุจากภายนอกร่างกายเข้าไปติดบนร่างกายเช่นรอยสักหรือการฝังลูกปัดหรือเมล็ดพืชใต้ผิวหนังของชาวแอฟริกาบางเผ่าเป็นต้นเรื่องที่6การตกแต่งที่อยู่อาศัยการออกแบบตกแต่งเป็นการออกแบบเพื่อการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบเพื่อเสริมแต่งความงามให้กับอาคารบ้านเรือนและบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความสวยงามน่าอยู่อาศัยการออกแบบตกแต่งในที่นี้หมายถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกและการออกแบบตกแต่งภายในขั้นตอนในการออกแบบ1ศึกษาจากวางพื้นที่ตัวบ้านและที่ว่างทางเข้าออกทิศทางดูว่าทิศทางลมและแสงแดดจะผ่านเข้ามาทางไหนเช่นกระแสลมจะมาจากทิศใต้ดูทิศทางของสิ่งรบกวนเช่นเสียงและฝุ่นจากถนนจากอาคารข้างเคียงว่าจะเข้ามาทางทิศใดการวางเครื่องเรือนเครื่องไฟฟ้าเป็นต้น 2. กำหนดความต้องการเช่นรูปแบบการออกแบบเช่นรูปแบบไทยๆหรือรูปแบบสากลทันสมัยเครื่องเรือนสามารถใช้ของที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงได้หรือไม่หรืออยากได้สวนที่มีลักษณะแบบไหนเช่นสวนที่มีไม้ใหญ่ดูร่มรื่นสวนไม้ดอกสวนแบบญี่ปุ่น 3. การวางผังตามความต้องการพื้นที่ใช้สอยเช่นห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนและอื่นกำหนดแนวไม้พุ่มเพื่อป้องกันฝุ่นจากถนนกำหนดพื้นที่ปลูกต้นไม้บังแดดทางทิศตะวันตกกำหนดทางเข้าออกสวนเพื่อใช้สอยต่างๆกำหนดจุดที่จะเป็นเด่นของบริเวณซึ่งจะเป็นบริเวณที่เด่นที่สุดเช่นจุดที่มองได้อย่างชัดเจนจากทางเข้าหรืออาจจะจัดวางประติมากรรมหรือพันไม้ที่มีความสวยงามเป็นพิเศษก็ได้ 4. การจัดทำรายละเอียดต่างๆได้แก่การออกแบบในส่วนต่างๆตามผังที่กำหนดไว้กำหนดเครื่องเรือนเครื่องไฟฟ้าหรือวัสดุและพันไม้ที่จะนำมาใช้ออกแบบส่วนประกอบอื่นๆเรื่องที่7คุณค่าความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมโดยทั่วไปหมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสำคัญวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตนวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้
เป็นการแสดงออกในด้านความคิดประเพณีขนบธรรมเนียมแบบแผนของพฤติกรรมต่างๆที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มของตนว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสมเช่นศาสนาความเชื่อความสนใจทัศนคติความรู้และความสามารถวัฒนธรรมประเภทนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมขึ้นได้และในบางกรณีอาจพัฒนาจนถึงเป็นอารยธรรมก็ได้เช่นการสร้างศาสนสถานในสมัยก่อนเมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นอัตลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาวัฒนธรรมศาสนาศิลปกรรมกฎหมายคุณธรรมความเชื่อประเพณีไทยนั้นเป็นประเพณีที่ได้อิทธิพลอย่างสูงจากศาสนาพุทธแต่อิทธิพลจากศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์และการอพยพของชาวต่างชาติเช่นคนจีนก็มีอิทธิพลต่อประเพณีไทยด้วยกันประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้นล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อความผูกพันของผู้คนต่อศาสนาพุทธศาสนาและการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทยเช่นภาคเหนือประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดเจ้าสัวทรภาคกลางประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคใต้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นโบราณสถานหมายถึงสถานที่ที่เป็นของโบราณเช่นอาคารสถานที่ที่มีมาแต่โบราณแหล่งโบราณคดีเช่นเมืองโบราณวังโบราณคุ้มเก่าเจดีย์และอื่นๆแทบทุกจังหวัดในเมืองไทยมีแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและความสามารถของบรรพบุรุษเช่นเวียงกุมกามที่เชียงใหม่แหล่งโบราณสถานที่บ้านเชียงพระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรีพระเจดีย์ยุหัตถีพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งกิจกรรมที่สำคัญต่างๆพระราชวังและพระตำหนักโบราณและอื่นโบราณวัตถุหมายถึงสังหาริยทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถานสร้างมนุษย์หรือสร้างสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริยทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์ประโยชน์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุสรุปได้ดังนี้ 1. แสดงความเป็นมาของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก็ย่อมต้องมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่เช่นกันดังนั้นโบราณสถานโบราณวัตถุจึงเปรียบเสมือนหลักฐานแสดงความเป็นมาของชาติ2เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของในชาติโบราณสถานและโบราณวัตถุแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมสติปัญญาและคุณภาพชีวิตของคนในอดีตของชาติดังนั้นชาติที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากและเก่าแก่คนในชาติย่อมมีความภาคภูมิใจในการมีวัฒนาการด้านต่างๆของชนชาติของตน 3. เป็นสิ่งที่โยงเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นเหมือนหลักฐานที่ผ่านการเวลามาทำให้คนในยุคปัจจุบันสามารถได้รับรู้ถึงอดีตของชนชาติของตนและสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องในเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเลียนแบบและพัฒนาในสิ่งที่ดีงามต่อไป 4. เป็นสิ่งที่ใช้อบรมจิตใจของคนในชาติได้โบราณสถานและบางแห่งเป็นสถานที่ที่บอกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษบางแห่งเป็นที่เตือนสติคนในชาติและบางแห่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับอาทิตย์นี้ขอจบการเรียนการสอนแค่นี้นะครับหากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยสามารถ
คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะครับสุดท้ายครูขอฝากให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้และอย่าลืมทำใบงานมาส่งอาทิตย์หน้านะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ